มาอัปเดตเดือนกรกฎาคมปี2020กันนะครับมาชมกันว่า iPad รุ่นไหนที่เราควรจะซื้อแล้วก็รุ่นไหนที่เราควรจะรอผมสรุปให้ชมไว้ในคลิปนี้ตามมาชมกันได้เลยครับย้อนไปเมื่อเดือนมีนาคมปี2020นะครับผมได้ทำคลิปหนึ่งที่แนะนำการซื้อ iPad ว่าเราควรจะเลือกซื้อรุ่นไหนดีนะครับซึ่งผมก็จะบอกไปด้วยว่ามี iPad ทั้งหมดกี่รุ่นอะไรยังไงแล้วก็รุ่นไหนเหมาะกับใครรุ่นไหนที่ควรจะซื้อนะครับถ้าใครยังไม่ได้ชมคลิปนั้นแนะนำว่าให้ตามไปดูนะครับผมแนบคลิปดังกล่าวไว้ที่ใต้คลิปนี้มาในส่วนของเดือนกรกฎาคมปี2020ก็ถือว่าอีกประมาณ3เดือนนะครับก่อนที่จะถึงงานใหญ่ของทาง Apple อีกทีนึงที่จะมีการเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่นะครับในช่วงเดือนกันยายนเริ่มต้นกันที่จุดนี้ครับเรามาไล่ลำดับดูกันก่อนนะครับเรียงจาก iPad รุ่นที่เปิดตัวล่าสุดย้อนกลับไปถึงเก่าสุดอ้างอิงเฉพาะรุ่นที่ยังวางขายอยู่ใน Apple Store นะครับรุ่นแรกนะครับที่ผมกำลังถืออยู่ตรงนี้ก็คือ iPad Pro ในปี2020นะครับที่ดีไซน์จะเป็นกล้องเหลี่ยมๆแล้วก็มีกล้องมาให้ทั้งหมด2ตัวนะครับนอกจากนี้ก็จะมาพร้อม LiDAR Scanner iPad ตัวนี้คือ iPad ตัวที่เปิดตัวล่าสุดนะครับเปิดตัวไปเมื่อ18มีนาคมปี2020นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย2ขนาดก็คือ iPad Pro ขนาด11นิ้วถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่2นะครับของ iPad Pro ขนาด11นิ้วแล้วก็ iPad Pro 12.9 นิ้วนะครับถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่4ของ iPad Pro ในตระกูลนี้นะครับจุดเด่นของทั้ง2รุ่นนะครับก็คือจะมีความคล้ายคลึงกันเลยนะฮะแตกต่างกันเพียงแค่เรื่องของขนาดหน้าจอเท่านั้นนะฮะสำหรับสเปคหรือว่าขุมพลังภายในของ iPad Pro รุ่นนี้นะครับจะใช้ชิปประมวลผล CPU A12Z Bionic มีคอกราฟิกไม่ทั้งหมด8คอมีกล้องหลัง2ตัวประกอบไปด้วยเลนส์ Wide แล้วก็เลนส์ Ultra Wide นะครับนอกจากนี้ครับยังเพิ่ม LiDAR Scanner เข้ามานะครับที่จะช่วยให้วัดระยะของวัตถุที่อยู่ห่างจากหลังกล้องได้ระยะไกลสูงสุดถึง5เมตรนะครับรุ่นนี้ก็ยังคงใช้ Apple Pencil รุ่นที่2พอร์ตก็ยังคงใช้ USB-C เหมือนเดิมนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับเพิ่มเติมก็คือ iPad Pro ปี2020มาพร้อมการเปิดตัวของอุปกรณ์เสริมใหม่นั่นก็คือตัว Magic Keyboard ที่กำลังเห็นอยู่นี่นะครับเป็น Magic Keyboard รุ่นใหม่ที่ใช้กลไกของคีย์บอร์ดเป็นซิสเตอร์หรือว่าคีย์บอร์ดกลไกแบบกลั่นไกลนะฮะนอกจากนี้ยังมี Trackpad ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือจุดเด่นของ iPad Pro ปี2020ที่เพิ่งเปิดตัวมานะฮะสรุปให้เลยว่ารุ่นนี้ควรซื้อหรือว่าควรรอนะครับก็บอกได้เลยว่าถ้าใครจะซื้อ iPad Pro ณช่วงนี้สามารถซื้อของปี2020ได้เลยนะครับไม่ต้องรอเพราะว่าข่าวลือออกมานั้นที่บอกว่าจะมี iPad Pro รุ่นที่เป็นหน้าจอมินิ LED นั้นก่อนหน้านั้นมีข่าวลือบอกว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปีซึ่งผมก็มองว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าทาง Apple เปิดตัวรุ่น Pro ในช่วงต้นปีไปแล้วเขาไม่น่าจะเปิดรุ่นเดียวกันที่มาทับลายกันซึ่งภายในปีเดียวนั้นไม่ค่อยที่จะเห็นได้อย่างแน่นอนแล้วก็พักหลังๆมานี่นะครับข่าวลือของ iPad Pro รุ่นใหม่นั้นถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับคาดว่าจะมีการเปิดตัวนู่นเลยครับในช่วงปี2021ไปเลยครับเห็นบอกว่ามีข่าวลือว่าน่าจะเป็นช่วงเราๆต้นปี2021iPad Pro ซื้อได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นปี2020หรือว่าปี2018ที่ลดราคาลงไปนะครับก็ลองเปรียบเทียบกันดูว่าขนาดความจุเท่านี้ขนาดความจุเท่ากันราคาเป็นเท่าไหร่อย่าลืมว่า iPad Pro ปี2020นอกจากราคาที่มันถูกลงนิดนึงแต่ว่าความจุเริ่มต้นนั้นให้มาเท่ากันนะครับถ้าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับจำนวนกิกะไบต์หรือว่าพื้นที่ความจุที่ให้มา iPad Pro 2020ค่อนข้างที่จะคุ้มกว่านะครับรุ่นต่อมาที่เปิดตัวก่อนหน้า iPad Pro ปี2020นิดนึงนะครับนั่นก็คือ iPad รุ่นที่7หรือว่า iPad 10.2 นิ้วนั่นเองครับก็คือตัวนี้ที่ผมกำลังถืออยู่นะครับ iPad รุ่นที่7ความโดดเด่นจะเน้นในเรื่องของการเข้าถึงที่ง่ายนะครับเพราะว่าราคาเริ่มต้นของรุ่นนี้จะอยู่ที่ 10,900 บาทเท่านั้นถือว่าเป็น iPad มือ1รุ่นที่ถูกที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับมีการอัปเกรดจาก iPad รุ่นที่6นั่นก็คือตัวบอดี้จะใหญ่ขึ้นมีขนาดใกล้ iPad Air รุ่นที่3แล้วก็ iPad Pro 10.5 ด้วยนะครับที่เขาอัปเกรดตัวเครื่องให้มันใหญ่พอๆกับรุ่นพี่ก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะให้ iPad เครื่องนี้สามารถใช้กับ Smart Keyboard Folio ได้นะครับนอกจากจะรองรับ Apple Pencil ได้ที่จะเอาไว้เขียนไว้จดไว้วาดอะไรต่างๆนะครับก็ยังรองรับ Smart Keyboard Folio ได้ด้วยเพื่อที่จะทำให้แบบเราสามารถพิมพ์งานได้ด้วยประมาณนั้นนะครับiPad รุ่นที่7นะครับเปิดตัวไปเมื่อวันที่10เดือนกันยายนปี2019ท่านนับช่วงไลฟ์ไซเคิลมาก็ประมาณเกือบจะครบ1ปีแล้วนะครับ
อ่ะเรามาดูกันว่าเครื่องนี้สรุปว่าเราควรจะรอหรือว่าเราควรจะซื้อถ้าเป็นคำแนะนำของผมนะครับถ้าเป็น iPad รุ่นที่7ชะลอได้ก็ชะลอครับเพราะว่าตระกูล iPad ธรรมดาเนี่ย iPad ตัวล่างสุดเนี่ยจะมีการอัปเกรดทุกๆ1ปีนะครับถ้าในปี2020นี้มาถึงรอบเขาจริงๆก็คงเป็นช่วงเดือนกันยายนที่กำลังจะถึงนี้สำหรับข่าวลือของ iPad รุ่นที่8ก็มีมาให้ชมกันบ้างเล็กน้อยนะครับจะยังคงใช้พอร์ต Lightning เหมือนเดิมการรองรับ Apple Pencil ก็ยังคงเป็นรุ่นเดิมแล้วก็ดีไซน์จะมีความคล้ายๆเดิมนะครับถ้า iPad รุ่นที่8ยังคงใช้บอดี้ลักษณะเดิมๆที่เป็นมนๆนะครับก็คงจะต้องใช้ Apple Pencil รุ่นที่1ต่อไปนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องการรองรับ Smart Keyboard Folio นั้นลักษณะของทาง Apple เวลาที่เขาพัฒนาให้ตัวอุปกรณ์นั้นรองรับอุปกรณ์เสริมอะไรสักอย่างแล้วในอนาคตเขาจะไม่ค่อยตัดฟีเจอร์นั้นออกนะครับนั่นหมายความว่า iPad รุ่นที่8ก็น่าจะยังรองรับ Smart Keyboard อยู่เหมือนเดิมมีข่าวลือเรื่องการแบบปรับชิปใหม่ด้วยนะครับชิป CPU ใหม่ณปัจจุบัน iPad รุ่นที่7นั้นใช้ชิป CPU A10 อยู่นะครับแต่ว่าข่าวลือแจ้งมาว่าใน iPad รุ่นที่8นั้นจะมีการปรับ CPU ให้เป็นชิป CPU A12 ซึ่งจะเป็นตัวเดียวกับที่ใช้อยู่บน iPad Air รุ่นที่3ณตอนนี้นะครับต่อมาครับในรุ่นของ iPad Air รุ่นที่3แล้วก็ iPad Mini รุ่นที่5นะครับทั้ง2รุ่นนี้เปิดตัวพร้อมกันเลยนะครับก็คือเปิดตัวในวันที่18เดือนมีนาคมปี2019 iPad Air กับ iPad Mini รุ่นที่3นั้นเปิดตัวมาพร้อมกันคุณสมบัติจะมีความคล้ายคลึงกันเพราะว่าใช้ชิป CPU A12 เหมือนกันนะครับรองรับ Apple Pencil รุ่นที่1เหมือนกันแตกต่างกันอยู่ที่เรื่องของขนาดของหน้าจอนะครับพลังการประมวลผลจะคล้ายๆคลึงกันหมดเลยฮะในเรื่องความเร็วนั้นก็ถือว่าชิป A12 นั้นก็ถือว่าทำงานได้ยังดีแล้วก็เร็วอยู่นะครับดังนั้น2รุ่นนี้นะครับก็คือ iPad Air รุ่นที่3แล้วก็ iPad Mini รุ่นที่5ถามว่าควรซื้อได้เลยไหมผมก็ยังแนะนำว่าถ้าภายในปีนี้นะครับผมมองว่า iPad Air ควรชะลอก่อนเพราะว่ามันมีข่าวลือนะมันมีข่าวลือว่า iPad 10.8 จะออกมาใหม่ซึ่ง 10.8 นั้นหน้าจอจะใหญ่กว่านี้หน้าจอจะใหญ่กว่า iPad Air รุ่นที่3ปัจจุบัน iPad Air รุ่นที่3หน้าจอ 10.5 แล้วเขาบอกว่า iPad Air 10.8 นั้นจะมาพร้อมร่างของ iPad Pro นะฮะ iPad Pro ปี2018ปี2020เนี่ยแต่จะมาในบอดี้ของ iPad ขนาด11นิ้วถ้าข่าวลือบอกว่ามาในทรงนั้นจริงๆใช่ไหมครับก็คือตัวพอร์ตจะใช้เป็นพอร์ต USB-Cบอดี้จะเปลี่ยนไปจะกลายเป็นทรงเหลี่ยมถ้าเป็นอย่างเช่นนั้นจริง iPad Air จะมีโอกาสรองรับ Apple Pencil รุ่นที่2นะครับ iPad 10.8 นิ้วในบอดี้ของ iPad Pro 11นิ้วนั่นก็หมายความว่ารุ่นนี้จะใช้ Magic Keyboard ได้ด้วยก่อนหน้านี้บอกว่ารุ่นนี้จะเปิดตัวสักราวๆครึ่งหลังของปลายปี2020ความเป็นไปได้ถ้าจะมาจริงๆนะก็คงจะเป็นช่วงตุลาคมผมคิดว่าไม่น่าจะมาพร้อมกับ iPad รุ่นที่8สำหรับ iPad mini นั้นผมมองว่าซื้อได้เลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะซื้อ iPad รุ่นนี้ข่าวลือของ iPad mini มีน้อยมากแล้วก็ถ้าไล่ตามไทม์ไลน์จริงๆ iPad mini มีการอัปเกรดค่อนข้างที่จะน้อยเลยทีเดียวคือไม่ได้อัปเกรดบ่อยเหมือนพวก iPad Pro หรือว่าพวก iPad ธรรมดานะครับข่าวลือล่าสุดก็บอกว่าอาจจะมีการปรับไซส์ใหม่ของ iPad mini จากเดิม 7.9 นิ้วอาจจะเพิ่มขนาดมาเป็น 8.5 นิ้วถึง9นิ้วอันนี้ก็ต้องมารอดูกันเพราะว่ามันถ้าอัพไซด์ไปขนาดนั้นมันจะยังมินิอยู่หรือเปล่านะครับถ้าถามความเห็นส่วนตัวจริงๆผมมองว่า iPad mini นั้นไม่น่าจะมีการอัปเกรดเร็วๆนี้นะครับก็คงอียาวอยู่เร็วๆสุดก็น่าจะเป็นต้นปีหน้าหรือไม่งั้นก็อาจจะแบบข้ามไปอีกสักปีนึงเลยนะครับสรุปให้ชมกันทุกรุ่นแล้วนะครับทั้งฝั่งของ iPad Pro iPad รุ่นที่8 iPad Air รุ่นที่3แล้วก็ iPad mini รุ่นที่5ยังไงถ้าใครมีข้อสงสัยอยู่นำข้อมูลชุดนี้ไปพิจารณานะครับย้ำอีกรอบนึงครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าเราควรจะซื้อ iPad รุ่นไหนดีนะครับคลิปที่ผมแนบไว้ด้านล่างนั้นตามไปดูนะครับผมจะบอกเอาไว้ว่า iPad แต่ละรุ่นเหมาะกับใครอย่างไรนะครับไล่ให้ดูเป็นสเต็ปเลยนะครับอันนั้นจะช่วยขยายความเข้าใจของเราแล้วก็ช่วยให้เราตัดสินใจเลือกได้ว่าเราควรจะเลือก iPad รุ่นไหนดีนะครับสำหรับคลิปนี้ครับอัปเดตไว้ให้ฟังกันก่อนในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2020ในส่วนของ iPad รุ่นไหนที่เราควรจะซื้อรุ่นไหนที่เราควรจะรอถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ให้เราครับผมหรือว่าถ้าหากไม่ชื่นชอบอย่างไรก็สามารถกดดิสไลค์ที่ปุ่มด้านข้างได้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ถ้ามีคำถามอื่นๆที่ผมยังไม่ได้ตอบข้อสงสัยก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวผมตามมาตอบอีกทีนึงนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ Let's go.